าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาอยู่บิ๊กตู่ออกแถลงการยันมาตรการรับมือไวรัสโคโรนาอู่ฮั่นพร้อมอพยพในจีนค่ะเมื่อวันที่27มกราคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะออกแถลงการกรณีไวรัสโคโรนาแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ว่าตามที่ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ณเวลานี้การคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังเป็นไปอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเป็นระดับที่3ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะคะและกำหนดมาตรการต่างๆอย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขทั้งในภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางทหารในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาแล้วก็คัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศทั้ง5สนามบินและช่องทางอื่นๆทั้งทางบกบริเวณชายแดนแล้วก็ทางเรือณท่าเรือต่างๆเพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาจากทุกพื้นที่เสี่ยงอาทิเมืองอู่ฮั่นกวางโจวมณฑลกวางตุ้งแล้วก็เมืองอื่นๆนะคะที่มีการระบาดตามคำประกาศของทางจีนค่ะนอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการรักษาส่งต่อแล้วก็การจัดพื้นที่ควบคุมเมื่อมีความจำเป็นที่สำคัญรัฐบาลได้บูรณาการทำงานร่วมกันของกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ในการรับมือป้องกันและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแม่นยำให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในบ้านของเราค่ะโดยผมได้เน้นย้ำการชี้แจงสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลแล้วก็ยึดหลักว่าชีวิตและสุขภาพของประชาชนสำคัญที่สุดขอให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาตรฐานสากลการคัดกรองได้ผลดีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนี้8รายทั้งหมดติดเชื้อจากประเทศจีนโดย5รายแรกนั้นแพทย์ได้ให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดีเหลือผู้ป่วยอีก3รายที่ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาลของเราสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าควบคุมได้ 100% แต่ว่าเราต้องไม่ประมาทเราต้องช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้ความร่วมมือกับทางการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคที่ป้องกันได้โดยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกันกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจเน้นดูแลสุขอนามัยเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยค่ะทั้งนี้รัฐบาลขอยืนยันในความพร้อมของระบบการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขที่มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคนะคะที่อยู่ติดอันดับที่6จาก195ประเทศจากการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของทุกคนว่าเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ